ลิทูไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับอย่างรวดเร็วเราจะต่อสายไปที่ดร.วีระพงษ์ชัยเพิ่มผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกระทรวงอุตสาหกรรมกนอ.นะคะไปฟังอีกด้านหนึ่งกันบ้างครับช่วงที่แล้วไม่เห็นด้วยคัดค้านด้วยเหตุผลอะไรต่างๆมากมายมาฟังฝั่งภาครัฐบ้างกนอ.ผมเข้าใจว่าดร.วีระพงษ์ไม่เพียงเป็นผู้ว่าการนิคมค่ะดร.วีระพงษ์ยังนั่งอยู่ในคณะทำงานEEC เคลื่อนโครงการ EEC ด้วยเอาละครับไปกันที่ดร.วีระพงษ์ชัยเพิ่มนะคะผู้ว่ากนอ.สวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับเมื่อสักครู่คุยกับภาคประชาชนนะเขาสเก็ตภาพให้เห็นชัดเจนว่าจุดที่เขาเป็นห่วงมีอยู่5พื้นที่ด้วยกันแหลมฉบังมาบตาพุธแสมสารดิจิทัลพาร์คแถวจิสด้านะฮะดาวเทียมจิสด้าแล้วก็วังจันทร์Innovation Park ของปตท.บนพื้นที่ของปตท.ทั้งหลายทั้งปวงเอากันชัดๆเลยภาคประชาชนเข้ากล่าวหาว่าคำสั่งคสช.ที่ออกมาเมื่อวันที่25ตุลาเนี่ยที่ไปยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายผังเมืองเนี่ยเพื่อเอื้อให้บางโครงการใน5พื้นที่นี้สามารถทำต่อได้โดยไม่มีข้อจำกัดถมทะเลได้เช่นถมทะเลเช่นนู่นเช่นนี่นะค่ะว่าไงคะท่านผู้ว่าคะเชิญเลยค่ะครับก็คงมี2ประเด็นนะครับอันแรกก็คือที่ทางภาคประชาชนวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องคำสั่งคสช.ฉบับที่47นะครับที่เรื่องของการปรับเรื่องข้อกำหนดการใช้ประโยชน์เรื่องผังต่างๆเนี่ยนะครับกับประเด็นที่2เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนิคมอุตสาหกรรมของเราโดยตรงคือเรื่องโครงการท่าเรือมาบตาพุธระยะที่3นะครับผมขออนุญาตเรียนประเด็นแรกก่อนแล้วกันนะครับว่าเจตนารมณ์ของการที่ออกคำสั่งคสช.มาเนี่ยนะครับถ้าศึกษาดูแล้วเนี่ยเขาต้องการให้การขับเคลื่อน EEC เนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการจัดประโยชน์การใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับโครงการโดยการมองในภาพรวมนะครับมีการบูรณาการเชื่อมโยงโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่แล้วก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องความต้องการของประชาชนในพื้นที่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีสเต็ปต่างๆว่าโอเคมีการจัดทำผังนโยบายภาพรวมเสร็จแล้วให้คณะกรรมการนโยบายเห็นชอบหลังจากนั้นเนี่ยภายใน6เดือนก็ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันนะครับจัดทำเชื่อมโยงผังให้ทั้ง3จังหวัดมันกลายมาเป็นผังของกลุ่มจังหวัดออกมาให้ได้แล้วก็ระหว่างนั้นก็ให้เอาผังเนี่ยไปใช้ชั่วคราวแล้วกรมโยธาก็ไปทำผังเมืองใหม่ขึ้นมาภายใน1ปีนะครับเดี๋ยวผมทวนทั้งหมดเนี่ยครับผมทวนนิดนึงนะฮะถ้าผมฟังไม่ผิดนะฮะคำสั่งคสช. 47/60 25ตุลายกเลิกกฎหมายผังเมือง3จังหวัด EC เป็นการยกเลิกไปก่อนเพื่อรอการจัดทำเป็นผังเมืองกลุ่มจังหวัดอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่ครับไม่ได้ยกเลิกผังเมืองนะครับไม่ได้ยกเลิกผังเมืองให้ชัดเจนอย่างนี้นะครับเชิญค่ะอีกทีอีกทีฉบับนี้มีถ้าอ่านให้ชัดๆเนี่ยจะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่แรกเนี่ยกำหนดไว้ชัดเลยว่าวันนี้ EEC เนี่ยนะครับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยก็มีคณะกรรมการอยู่2ชุดคือคณะกรรมการชุดใหญ่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับกรรมการบริหารชุดย่อยที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเขาบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยให้คณะกรรมการบริหารเนี่ยไปบูรณาการแผนการพัฒนาพื้นที่ EC ทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการใช้ที่ดินในภาพรวมนะครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมแล้วก็ทำออกมาเป็นแผนผังให้สอดคล้องกับการผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ของทั้ง3จังหวัดอ๋อเป็นแผนใหม่แผนหนึ่งที่จะเชื่อมโยง3พื้นที่การใช้ที่ดินการทำโครงการทุกอย่างครับเอาโครงการเนี่ยมาใส่ในพื้นที่นะครับเอาโครงการใส่ในพื้นที่ครับแล้วก็ด้วยระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จะไปเชื่อมโยงโครงการทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะแล้วก็เอาเจ้าผังที่เชื่อมโยงโครงการกับเรื่องที่ดินเนี่ยเอาไปเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ท่านนายกเป็นประธานเนี่ยให้ความเห็นชอบครับเพื่อประกาศบังคับใช้ครับพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยจบลงแค่นี้ก่อนนะครับขั้นตอนที่2เนี่ยเมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยสำนักงาน EEC เนี่ยนะครับสำนักงานที่เป็นฝ่ายเลขาเนี่ยภายใน6เดือนเนี่ยจะต้องไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปทำรายละเอียดของแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าผังเมืองก็ได้เนี่ยนะครับครับเพื่อให้เชื่อมโยงทั้งหมดแล้วก็เสนอครม.อนุมัติต่อไปนะครับภายใน6เดือนนะครับค่ะคราวนี้ขั้นตอนที่3เนี่ยครับถึงจะมาเกี่ยวข้องกับที่ท่านถามผมเมื่อกี้ว่าหลังจากที่ครม.เขาอนุมัติแล้วเนี่ยนะผังตัวนี้ก็เริ่มมีผลบังคับใช้เนี่ยในระหว่างนี้กำหนดไว้ว่าภายใน1ปีนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ย
จะต้องไปจัดทำผังเมืองใหม่ของทั้ง3จังหวัดให้สอดรับกับผังในขั้นที่2เมื่อกี้ที่ผมนำเรียนนะครับและในระหว่างที่กรมโยธาไปทำผัง1ปีเนี่ยให้เอาผังตรงนั้นเนี่ยมาใช้ชั่วคราวไปก่อนผังตามขั้นตอนที่2มาใช้ชั่วคราวไปก่อนใช่ครับเพราะฉะนั้นมิได้หมายความว่าวันนี้ด้วยคำสั่งคสช.ยกเลิกผังเมืองเลยนะครับต้องรอมีผังเมืองอันใหม่ที่ทำกันเรียบร้อยจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องก่อนใช่ครับและให้จะมีประกาศประกาศที่จะทำขั้นตอนที่2เนี่ยก็ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนประกอบด้วยครับครับครับดังนั้นทวนอีกครั้งนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นข้อมูลอย่างใหม่สำหรับสังคมในวงกว้างนะฮะเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คณะทำงานระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมดร.อุตมะก็จะบูรณาการแผนการพัฒนาใน3จังหวัด EC เข้าด้วยกันใช่ครับตรงไหนควรทำอะไรโครงการไหนควรอยู่ตรงไหนถูกไหมใช่ครับใช่ครับรายละเอียดเรียกมันว่าแผนพัฒนาการใช้พื้นที่ในภาพรวม3จังหวัดพื้นที่ไหนควรจะเป็นอะไรและโครงการไหนควรจะอยู่ตรงไหนใช่ครับเอาละได้ภาพได้ผังการใช้ประโยชน์พื้นที่3จังหวัดในภาพรวมตรงนั้นมา1ผังก้าวสู่ขั้นตอนที่2ผังนั้นถ้าผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ EC ชุดใหญ่ที่มีนายกเป็นประธานก็ให้เวลาสำนักงาน EC 6เดือนไปทำในรายละเอียดก็จะต้องเอาตรงนั้นเนี่ยมากำหนดเป็นผังเมืองซึ่งผังเมืองนั้นก็จะเป็นผังเมืองที่ทำตามผังการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่มาจากขั้นตอนที่1ใช่ครับขออนุญาตอย่าใช้คำว่าผังเมืองเลยครับเดี๋ยวจะสับสนกับผังเมืองตามความหมายของทางราชการแต่ว่าเป็นผังประโยชน์การใช้ที่ดินแล้วกันครับผังใช้ที่ดินครับผังใช้ที่ดินโอเคเมื่อได้ผังการใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนที่1ก็มาจัดทำเป็นผังการใช้ที่ดินตามขั้นตอนที่2เอาเรียกงั้นแล้วกันครับครับเมื่อผ่านเสร็จสับเรียบร้อยครม.เห็นชอบภายใน1ปีหลังจากนั้นกรมโยธาจะต้องทำผังเมืองตามกฎหมายผังเมืองให้เรียบร้อยให้สอดรับกับผังการใช้ที่ดินตามขั้นตอนที่2ถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับระหว่างนี้ก้าวสู่ขั้นตอนที่3แล้วใช่ไหมฮะครับอยู่ในขั้นตอนที่3และในระหว่างนี้ให้ถือว่าผังประโยชน์ใช้ที่ดินตามขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับใช้เป็นผังเมืองชั่วคราวไปก่อนให้นำมาใช้ชั่วคราวใหม่ที่กรมโยธาทำจะเสร็จครับด้วยความเคารพฮะผังเมืองระยองก็ดีผังเมืองชลบุรีก็ดีเพิ่งประกาศมาครับใช้เมื่อต้นปี60นี่เองต้นปี60นี่เองถ้าตามคำสั่งนี้เท่ากับว่าผังเมืองระยองผังเมืองชลบุรีที่บังคับใช้ไปแล้วก็ต้องเป็นอันยกเลิกเพิกถอนไปก่อนแล้วก็ใช้ผังตามขั้นตอนที่2ถูกไหมฮะถูกต้องนะใช่ครับถ้าตามถ้อยความเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในขั้นตอนดำเนินการก็จะต้องทั้งหมดดำเนินการกันนะครับด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งนะดร.วีระพงษ์ฮะฟังไปฟังมามันคล้ายกับว่าเราอยากจะทำอะไรตรงไหนก็จัดการเขียนผังเมืองใหม่ให้เป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเราอยากจะทำอะไรตรงไหนก็ไปแก้ไปปรับผังเมืองให้เป็นไปตามนั้นน่ะกำหนดเป็นโซนเป็นพื้นที่อะไรยังไงถูกไหมฮะเรียนอย่างนี้จะมองแบบนั้นได้ไหมครับบางคนอาจจะมองแบบนั้นสุดตรงถึงขนาดนั้นนะครับค่ะเพราะว่าการทำขั้นตอนที่สองเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดครับว่าให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องด้วยครับค่ะครับอ๋อต้องเปิดรับฟังด้วยในขั้นตอนที่2แต่พอมันผ่านจากขั้นตอนแรกมันเหมือนถูกกฎกำหนดรายละเอียดมาแล้วมันยังจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอคะตรงนี้ครับถึงเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เขียนไว้ชัดนะครับว่าให้คำนึงถึงความสัมพันธ์นะครับถึงความต้องการของชุมชนสภาพแวดล้อมด้วยครับแต่เพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เขียนได้ตามใจชอบนะครับว่าอะไรจะอยู่ตรงไหนแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องสอดรับเพราะว่าผังเมืองเดิมก็มีรากฐานมาจากเรื่องของสังคมชุมชนถึงแวดล้อมเหมือนกันที่มาที่ไปเหมือนกันหมดแต่ว่ามันใส่โครงการบางอันเข้าไปแล้วก็ต้องตอบสังคมให้ได้ว่าโครงการเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านลบต่อสังคมชุมชนแวดล้อมยังไงครับโอเคทีนี้ไปกันที่การขยายมาตรพุทธระยะที่3ซึ่งไฮไลท์ของมันก็คือการขยายการถมทะเลเพื่อขยายท่าเรือมาบตาพุธและรวมถึงการก่อสร้างแทงเก็บสารของเหลวอะไรต่อไม่อะไรประมาณนั้นจะมีการถมทะเลขนาดไหนอย่างไรครับค่ะมันคืออะไรยังไงท่าเรือมาบตาพุธที่นะครับเป็นท่าเรืออุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับเราทำมาประมาณเกือบ30ปีแล้วนะครับเรามีระยะที่1
ประมาณ 1,400 ไร่ถมทะเลออกไปนะครับระยะที่2อีก 1,400 ไร่นะครับก็ประมาณ 2,800 ไร่โครงการระยะที่3เนี่ยอยู่ในที่เราเรียกว่าผังรวมของการวางแผนอยู่แล้วนะครับเป็นการถมทะเลออกไปในอีกประมาณ 1,000 ไร่วัตถุประสงค์ก็คือเพื่อใช้ในเกี่ยวกับการเรื่องการขนย้ายสินค้าวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมในพื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นอันแรกก่อนก็คือว่าผังตรงนี้ไม่ได้เป็นการที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่แต่ว่าเป็นผังรวมของการพัฒนาในภาพรวมที่แบ่งมาเป็น3ระยะแผนเดิมถ้าเรือมัตตพุทธระยะที่3เนี่ยนะครับก็ได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ปีประมาณ58แล้วครับคือเรามีการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเลยนะครับที่เรียกว่า EHIA นะครับไม่ใช่ EA ธรรมดานะครับทำเสร็จเนี่ยส่งไปให้ผ่านรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั้ง3ขั้นตอนเลยนะครับตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยจบเรียบร้อยนะครับประมาณกลางปี59ครับแล้วก็ส่งไปให้สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งแต่สิงหาคม2559แล้วครับอ๋อรออนุมัติยังไม่ได้อนุมัติมาใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาซึ่งเขาพิจารณาไป2รอบแล้วครับขอให้เราไปส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ในเดือนเมษายน60กับกันยายน60ครับก็คาดว่าภายในปลายปีนี้ก็กระบวนการตรงนี้เนี่ยถือว่ามีการรับฟังและเห็นครบถ้วนส่งข้อมูลครบถ้วนนะครับก่อนที่เรื่องที่เราคุยกันในขั้นแรกจะออกมาอีกนะครับครับครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งครับที่เขาตั้งข้อสงสัยนะครับก็ขออนุญาตเรียนชี้แจงว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการไปยกเว้นผังเมืองจะเอื้อประโยชน์ต่อโครงการนี้หรือเปล่าครับโครงการนี้ไม่ได้ขัดต่อผังเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นร่างผังเมืองใหม่ที่กำลังจะบังคับใช้ด้วยเลยครับอ๋อไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดผังเมืองเดิมขนาดถ้าเรือมาตรพุทธเดิมอยู่แล้วครับอ๋อครับครับครับก็เป็น3ประเด็นประเด็นที่1ก็คือการขยายท่าเรือระยะที่3ตรงมาตรพุทธมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทที่รู้กันมาตั้งนานทำกันไว้ตั้งนานแล้วล่ะมันไม่ใช่ของใหม่เฟสที่3ใช่ครับอย่างที่2ก็คือการขยายระยะที่3เนี่ยมีการผ่านประชาคมมีการผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่กลางปีที่แล้วตั้งแต่ปี59ครับผมและอย่างที่3ก็คือยืนยันชัดเจนนะฮะว่าการถมทะเลตามการขยายท่าเรือระยะที่3ไม่ขัดผังเมืองรวมระยองฉบับที่เพิ่งประกาศใหม่เมื่อต้นปี60ยืนยันครับยืนยันนะฮะดังนั้นดร.สมนึกก็อาจจะสับสนข้อมูลหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรครับก็ทั้งหมดเนี่ยครับเรายินดีครับที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของการดำเนินการต่างๆก็เปิดเผยโปร่งใสครับทั้งหมดก็การนี้ผมก็ยินดีให้ข้อมูลได้ครับครับครับท่านดร.พงศ์พอจะอธิบายเรื่องโครงการพัฒนาตรงท่าเรือแหลมฉบังไหมครับที่เขาจะมีการทำระยะที่3นะฮะมันมีประเด็นขึ้นมาก็คือถ้าเรือแหลมฉบังระยะที่2ก็ยังใช้กันไม่เต็มไม่มีเอกชนมาใช้นะฮะเอกชนเขาหนีไปสร้างท่าเรือของเขาเองแล้วเราจะไปขยายระยะที่3ทำไมฮะไอ้ตรงนี้พอตอบได้ไหมฮะอันนี้ถ้าเรียนตรงๆก่อนนะครับว่าหมวกใบแรกเนี่ยอันนี้โครงการนี้เป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับโอเคคนละองค์กรผมไม่ได้ดูแลคนละองค์กรคนละองค์กรนั่นเป็นการท่าเรือของกระทรวงคมนาคมค่ะของกระทรวงคมนาคมที่4ครับ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 ก็พอชี้แจงคร่าวๆอย่างนี้แล้วกันนะครับได้ขอบพระคุณแหลมฉบังเนี่ยครับเขาวางตำแหน่งไว้ว่าถ้าเราจะทำให้ EEC เราเนี่ยเป็นจุดที่ดึงดูดการลงทุนเนี่ยนะครับถ้าเรือแหลมฉบังเนี่ยก็จะต้องเพิ่มขีดความสามารถครับให้อยู่ในระดับ1ใน10ของท่าเรืออุตสาหกรรมของโลกนะครับที่เป็นเกตเวย์ของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนตู้สินค้าอะไรต่างๆก็มีการเพิ่มเติมขึ้นนะครับแล้วก็จะเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่เราพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมานะครับเอาละครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆตอบภายในนาทีเดียวนะดร.วีระพงษ์ก็อย่างนี้ฮะเขาเรียกร้องให้มีการออกระเบียบออกกฎหมายจัดระเบียบลานกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์และจุดพักรถขนตู้คอนเทนเนอร์สักนิดหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับควรจะมีไหมคะก็ผมว่าตรงนี้เนี่ยมันจะต้องมีการจัดระเบียบนะครับแล้วก็ต้องมีการจัดสถานที่ให้เหมาะสมที่สำคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงเนี่ยทุกวันนี้เราใช้ล้อยางเป็นหลักควรจะเปลี่ยนเป็นระบบรางให้มากขึ้นกว่านี้ครับจับได้ก็ได้นะครับโอเคเอากราบขอบพระคุณมากครับดร.วีระพงษ์ครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะท่านผู้ว่ากนอค่ะดร.วีระพงษ์เชยเพิ่มค่ะและอยู่ในคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ EEC เป็นมือทำงานคนหนึ่งของดร.อุตมะรัตนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแม่งานใหญ่ EEC ด้วยค่ะชัดเจนชัดเจนไปพักกันสักครู่